มื่อนี้เฮามาตักบาตรกันอยู่วัดหลวงปู่เวิ้นเกจิดังอีกท่านหนึ่งแห่งเมืองกาฬสินธุ์วัดชื่อว่าวัดบุรพาโคกเคลืออยู่ที่อำเภอย่างตลาดค่ะพวกเข้ามาย่ามาเศร้าเพื่อรวมไส้บาทแล้วก็กลับบ้านกันตอนเก่าโมงกว่าก็เลยพอท่านเห็นหลวงปู่เวิ้นมื้อนี้มีงานบุญหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ก็คือวันที่15สิงหาคนกะสิหลายแล้วก็มีโรงทานมาแจกอาหารให้ญาติโยมนำค่ะมีคนแค่สองคนไม่พอครับแต่แล้วก็จะเห็นนะลูกนี่ตรงไหนลูกตรงนี่คือบรรยากาศช่วงเก่าโมงเศร้าค่ะคนหลายแห้งมองนี่คือวังหน้าขี้มีหุ่นจำลองของปู่พญานาคสีสุดโทกับแม่ยาปทุมมาให้เฮาได้กราบไหว้ขอพรกันค่ะผู้เฮ็ดให้บรรยากาศของงานมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานและก็ความมวลก็คือวงโปรงลางของน้องๆไว้ประถมจากโรงเรียนประดุงราชวิทยาอำเภอยางตลาดค่ะ